ขอเรียนท่านสื่อมวลชนให้ทราบนะครับตามที่ท่านนายกห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2ที่มีการจราจรติดขัดนะครับผมขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับสัญญาการก่อสร้างถนนพระราม2มีอยู่10สัญญาระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึงมกราคม2568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ช้ากว่าสัญญาประมาณ 10% ตามแผนนะครับจะต้องได้ 50% แต่ตอนนี้ได้เพียง 40% ปัญหาล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันการเงินไม่ปล่อยให้นะครับผมขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2เดี๋ยวนะครับและอีกสาเหตุนะครับที่ทับช้านะครับคือเรื่องของสภาพคล่องก็คือทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทำงานในบางครั้งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าทำตอนกลางวันนะครับจะทำให้เกิดรถติดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้มีการสั่งการพิธีกรมทางหลวงตามที่ท่านสื่อมวลชนอาจจะพอรู้ว่าตอนนี้เราจะทำสมุดพกสำหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาแต่ละรายว่าถ้าเกิดมีการล่าช้าเนี่ยจะตัดจำนวนคะแนนกี่คะแนนตอนนี้ทำหลักการอยู่นะครับถ้าตัดถึงจำนวนนึงแล้วเราก็จะแบ็กลิสต์ไม่ให้ทางผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีนี้ทำไมปัญหาของพระราม2ที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติดก็จะขยายอย่างพระราม2ก็จะขยายตามไหลทางพอติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้าไม่ได้คิดดักหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งในขณะนี้นะครับอย่างผมได้รับทราบจากอธิบดีกรมทางหลวงว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยนะครับจะยกระดับเนี่ยจะไปลงที่จะเสร็จสิ้นแล้วจะไปลงที่บ้านแพ้วนะครับแล้วอธิบดีกรมถึงว่าจากบ้านแพ้วไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดแล้วผมก็บอกงั้นจะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไงเพราะฉะนั้นถึงได้ตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาว่าเราจะมีการเริ่มก่อสร้างแต่เราจะทำบนในระดับพื้นนะครับโดยมีคอนโทรลแอสเซสซึ่งระดับพื้นก็จะทำให้ราคาถูกลงหน่อยก็จะไปเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะไปที่วังมะนาวนะครับแต่จากวังมะนาวเนี่ยถ้าเส้นปกติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปทางเพชรบุรีซึ่งทางถนนเพชรบุรีก็ไหลทางแคบก็จะเกิดปัญหาเช่นกันในขณะนี้ทางการทางพิเศษมีการสร้างโครงการที่จะสร้างจากทางสร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำเพราะฉะนั้นช่วงวังมะนาวเนี่ยผมก็ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนไปเชื่อมต่อกับถนนการทางพิเศษที่วังมะนาวเมื่อไปอย่างนั้นเราก็จะวิ่งไปถึงชะอำเลยนะครับพอถึงชะอำจากชะอำไปหัวหินอีกนิดเดียวรถก็ไม่น่าติดผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทำเสร็จไปถึงหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงผมเชื่อนี่คือปัญหาที่อยากจะกราบเรียนท่านสื่อมวลชนทราบครับครับช่วงนั้นคือเราก็คงทำตามแบบเดิมคือว่าในขณะนี้เมื่อมีการก่อสร้างต่างๆเราก็จะไปให้ทางผู้รับเหมาคืนพื้นที่นะครับให้กับทางคืนพื้นที่จราจรที่ก่อสร้างต้องในช่วงนั้นต้องมีการคืนพื้นที่ให้เรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วงนั้นก็คงจะบรรเทาปัญหาไปได้ซึ่งผมเองในช่วงนั้นก็คงต้องลงไปในพื้นที่เพื่อให้เกิดมั่นใจว่าการจราจรนั้น
ถึงแม้จะติดขัดแต่ก็ต้องให้ติดขัดไม่มากนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผม อยากจะเรียนให้ทราบก็คือทางช่วงสงกรานต์เนี่ยครับท่านคงทราบว่าทางรัฐบาลก็มีการจัดวันหยุดเพิ่มเติมซึ่งประมาณสัก6วันนะครับซึ่งตรงนี้เองผมก็อยากจะเรียนผ่านสื่อมวลชนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเดินทางที่จะเดินในช่วงสงกรานต์ไม่ว่าจะเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินหรือจะเดินทางทางบขส.หรือทางรถไฟนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องรีบจองตั๋วซะตอนนี้นะครับเพื่อจะสามารถทำให้ไม่ต้องไปฉุกระหุกในช่วงนั้นอย่างยกตัวอย่างถ้าจะเดินทางโดยรถบขส.ถ้ามีการจองเข้ามาเราเห็นว่ามีจำนวนมากเราก็จะได้รีบไปเพิ่มรถให้นะครับสำหรับการเดินทางอากาศตอนนี้ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการบินพลเรือนเพิ่มไฟล์เพิ่มขึ้นให้ช่วงเช้าเนี่ยมีสล็อตเพิ่มขึ้นก็จะทำให้รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะไปต่างกับบ้านกลับไปต่างจังหวัดนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับก็อยากเรียนให้ทราบครับครับเรื่องตั๋วโดยสารนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี้นะครับทางกพฐ.นะครับมีซีลลิ่งนะครับกำหนดราคาไว้แล้วว่าห้ามเกินเท่านี้แต่ในขณะเดียวกันทางประชาชนผู้ใช้ก็ยังคิดว่ามันยังค่อนข้างแพงนะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็ได้ให้ทางกพฐ.เนี่ยครับไปดูว่าปรับสูตรลดลงได้หรือไม่เพราะว่าในขณะนี้สูตรการคำนวณนั้นส่วนหนึ่งจะมีเอาราคาค่าน้ำมันเข้ามา อยู่ในสูตรการคำนวณแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดลงโอกาสที่จะถูกลงก็จะเป็นไปได้ครับครับขอบคุณมากนะครับคือทางหมอชิดนะครับผมในขณะนี้อย่างกรณีเรื่องลิฟต์อะไรต่างๆแล้วก็มีการบันไดเลื่อนลิฟต์ที่เป็นบันไดเลื่อนนี่ก็มีการยกออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆส่วนหนึ่งทำไปแล้วครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขถาวรนะครับสำหรับทางหมอชิดก็คือว่าสถานีหมอชิดสถานีหมอชิดแล้วก็ไปทางด้านของแล้วก็จะมีสถานีที่ไปทางตอนออกของเอกมัยนะครับซึ่งจะมีหลายแห่งแต่ละสถานที่นะครับมีสถานีขนส่งหลายแห่งเราจะรวบรวมสถานีเหล่านั้นนะครับมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งในขณะนี้แนวทางก็คือเราจะสร้างเป็นตึกสูงขึ้นไปแล้วก็แต่ละชั้นก็จะเป็นสายตอนออกสายเหนือสายใต้รวมมาอยู่ที่นี่ประชาชนท่านก็คงทราบว่าสถานีกลางนั้นสามารถไปได้โดยรถไฟฟ้าได้ถึงง่ายนะครับแล้วในตัวตึกเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยก็จะมีห้องอาหารมีติดแอร์ทุกคนก็จะไปนั่งทานกันตรงนั้นให้ได้นี่คือแผนที่กำลังจะดำเนินการต่อไปครับก็จะแก้ปัญหาถาวรได้ครับหมอชิดเดี๋ยวนะคือในช่วงเมษานี่คงจะดีขึ้นแต่ระยะตอนนี้เราจะรีโนเวทนะครับกำลังจะจ้างที่ปรึกษาซึ่งกว่าจะสร้างให้เสร็จให้ไปได้ก็น่าจะสักปีครึ่งนะครับน่าจะทำตรงนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยถาวรก็คือย้ายไปอยู่ที่ทางสถานีกลางครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ